สวัสดีค่ะ Welcome to English Style Bonnie แล้ววันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องคำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนไปสอบ TOEIC ค่ะในข้อสอบ TOEIC เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบปากเซียนเหมือนกันนะบางทีวันนี้ก็จะสังเกตว่าแบบศัพท์หลายคำอ่ะมันก็เหมือนภาษาไทยแหละมันก็จะมีทั้งคำที่ง่ายและคำที่ยากซึ่งจะมีความหมายเดียวกันแต่มีเวอร์ชันง่ายเวอร์ชันยากภาษาอังกฤษเนี่ยในข้อสอบ TOEIC เนี่ยเวลาเขามีคำศัพท์แบบเขาจะเอาความหมายเนี่ยแล้วมันมีเวอร์ชันง่ายกับเวอร์ชันยากเขาจะเลือกเอาเวอร์ชันไหนให้ทายคงทายถูกนะเขาจะเลือกเอาเวอร์ชันยากค่ะซึ่งบางทีเราก็แบบเฮ้ยเวอร์ชันง่ายมันก็ได้นะเราก็ใช้กันในทุกวันนะไอเวอร์ชันยากบางทีก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่แน่นอนมันคือการทดสอบความรู้เขาจะทดสอบว่าเราอะรู้ภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกเวอร์ชันยากค่ะคือเอาง่ายหมดคนก็คงได้เต็มกันหมดใช่ไหมเขาก็จะเลือกเวอร์ชันยากซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรือจะได้เจอบ้างในตามธุรกิจต่างๆในการสื่อสารที่เป็นทางการฉะนั้นวันนี้แน่นอนเราจะมาดูเวอร์ชันยากของภาษาอังกฤษนะคะเปรียบเทียบกับเวอร์ชันง่ายเพื่อให้เราบางทีแบบเอ้ยเราเห็นคำเนี้ยเราก็ให้รู้เลยมันแปลเหมือนกับไอ้เวอร์ชันง่ายอันนี้แหละที่เราน่าจะรู้อยู่เรารู้ศัพท์มีชัยไปกว่าครึ่งค่ะเรามาดูคำศัพท์กันเลยค่ะว่ามีคำไหนบ้างที่เขามักจะเอาเวอร์ชันยากมาออกและรับรองว่าดูคลิปนี้ไปลองไปดูข้อสอบTOEICเลยมันต้องเจอแน่นอนค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้จะขึ้นจอให้เลยนะคะจะได้เห็นกันชัดๆเนาะคำแรกที่มักเจอแน่นอนเลยคำว่า inquired ก็จะเจอส่วนใหญ่ก็จะเจอในพาร์ทอ่านนั่นแหละก็จำเสียงไว้ก็ได้เพราะคนเราเนี่ยมักจะจำอะไรที่ได้ยินได้ดีกว่าอ่านเพราะฉะนั้นจำเป็นเสียงไปก็ได้ inquired ค่ะแปลว่าถามหรืออีกคำง่ายๆที่เรารู้ก็คือ ask คำว่าถามใช้คำว่า ask ไม่ได้เหรอเขาจะใช้คำว่า inquired มีอะไรไหมล่ะถ้าเขาต้องการจะเขียนว่าเขามีอะไรจะถามคุณเขาสามารถเขียนได้ว่า I would like to ask you something right แต่ในข้อสอบTOEICไม่หรอกค่ะเขาจะเขียนเป็นแนวI would like to inquire you about whatever สิ่งที่เขาต้องการจะถาม I would like to inquire you ถ้าหลายคนไม่รู้จักคำว่า inquire ก็จะเริ่มละเป็นละ inquire อะไรจำไว้เลยนะ inquired ask คำต่อมา request ก็แปลว่าร้องขอนะคะก็คือ ask for นี่เองร้องขออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ request ask for คำต่อมานะคะ reserve ก็แปลว่าจองนะคะ reserve จำไว้นะ reserve book จองคำต่อมาค่ะ verified คงเคยเห็นเนาะ verified ก็แปลว่าตรวจสอบนะคะหรือมันจะเป็นความหมายง่ายๆคำว่า check นี่เอง check เดี๋ยวเช็คข้อสอบหน่อยเดี๋ยวเช็คหน่อยมันคือการ verify ค่ะจำไหมนะ verify check หรือตรวจสอบค่ะเอามา received นี่ก็ได้รับค่ะก็เหมือนคำว่า get I get a present เนี่ยฉันได้รับของขวัญก็เป็น I received a present งั้นจำไว้นะ received get ได้รับค่ะ provide โหน่าจะเจอบ่อยอยู่ provide ก็แปลว่าให้นี่เองจะให้จะหาให้ก็คำเดียวคำว่า give เห็นไหม giveเพราะนั้นพอเห็นคำว่า provide นะคะจำไว้เลย provide ก็คือ give หรือให้ค่ะต่อมา assist อันนี้แปลว่าช่วยเหลือนะคะหรือแปลง่ายๆก็คือ help can I help you with something ก็กลายเป็น can I assist you with something โอ้ดูอลังขึ้นไหมถ้าอยากไปเขียนอีเมลให้อรังก็ใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะคะถ้าเห็นคำว่า assist ก็คือ help หรือช่วยเหลือค่ะต่อมา apologize ก็คือขอโทษ มันถ้าเห็นคำว่า apologize ให้จำไว้ว่ามันคือ sorry หรือขอโทษค่ะ apologize sorry ขอโทษต่อมาค่ะ give my regards to give my regards to และยาวเนาะเห็นประโยคนี้นะคะคำมาเห็นคำนี้นะคะ give my regards to ง่ายๆค่ะฝากสวัสดีหรือ say hello to งั้นจำไว้นะ give my regards to say hello to หรือฝากสวัสดีค่ะ and finally คำสุดท้ายของเรานะคะ informed informed แปลว่าบอกค่ะหรือง่ายๆคือคำว่า tell ไง tell เพราะนั้นนะคะเห็นคำว่า inform นะคะก็คือ tell หรือบอกค่ะไอ้คำเหล่านี้มันจะเป็นคำที่ค่อนข้างยากเทคนิคของวันนี้นะคะที่วันนี้ชอบใช้เวลาเจอคำยากๆเหล่านี้เราเจอคำยากๆเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันแปลยากอ่ะมันดูแบบไม่ค่อยคุ้นเราสามารถเอาคำง่ายๆเหล่านี้ไปใส่แทนได้เลยนะคะสมมติเราไปอ่านเจอประโยคว่าแบบ the company provide the employee เราก็แบบโอ้ provide มันแลแบบเฮ้ยมันดูไม่ค่อยเข้าหัวเลยอ่ะแล้วก็ใส่ไปเลย provide อะไร give ไงก็ the company gives employee เฮ้ยมันแลดูแบบ simple กว่าแล้วมันดูแบบเข้าใจง่ายกว่าใช่ไหม the company gives employee something ลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะเผื่อจะทำให้อ่านแล้วแบบเข้าใจได้เร็วขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนไปสอบ TOEIC ถ้าอยากรู้เกร็ดความรู้อะไรที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือ TOEIC ก็สามารถติดตามวันนี้ได้ที่ English Style Bonnie ค่ะ